างนู้นก็จะเป็นผักบุ้งของเรานั่นเองเนาะจะได้ผัดแล้วเนาะอีก 2-3 วันก็จะผัดแล้วนะคะสั่นหน่อยเนาะทิ้งไว้ยาวมากก็ไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดแล้วแต่อันนี้อีกประมาณ1สัปดาห์เนาะก็จะลงแล้วก็จะสวยงามเนาะต้นค่อนข้างเสมอกันเนาะวิธีนี้คือวิธีที่ตอบโจทย์นี่สมบูรณ์แบบเนาะสมบูรณ์แบบทุกหลุมเนาะนี่ทุกหลุมเลยผักบุ้งก็ปลูกง่ายเนาะปลูกง่ายได้กินไวนี่ถ้าประมาณนี้ผัดก็จะพอดีเลยเนาะแต่ว่าเราน่าจะอีก 2-3 วันนั่นแหละเพราะว่าเรียงสวยงามอันนี้เราปลูกแค่6กล่องเนาะปลูกไว้กินเพิ่งอัปเดตไปไม่กี่วันเองเนาะก็ได้กินแล้วล่ะเห็นไหมว่าการปลูกผักบุ้งก็ง่ายมากเลยเนาะง่ายๆชิวๆเป็นผักที่ปลอดสารเนาะกินแบบไร้กังวลปลูกไว้หน้าบ้านประดับได้เนาะเพราะว่าสวยมากเลยเห็นไหมเรียงสวยๆแบบนี้ก็จะเหมือนไม้ประดับแต่กินได้เนาะอันนี้เราจะตัดเนาะจะตัดกินรอบหนึ่งแล้วก็จะให้เขางอกใหม่เนาะจะเก็บอยู่2รอบถ้ารอบที่3เขาจะเริ่มแข็งแล้วเนาะเอาแค่2รอบพอ